แวบรีวิวของอันนี้แล้วครับอันนี้เป็นในส่วนของอุปกรณ์ทำความสะอาดจมูกเป็นขวดเขาเรียกซิลิโคนนะครับผมพร้อมกับน้ำเกลือชนิดผงว้าวหมอคอมรีวิวสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับกับเจ้าตัวนี้ของอยู่ในนี้มีไหมไม่มีเพราะใช้แล้วนะครับเนื่องด้วยสถานการณ์ที่เป็นคนที่มีอาการภูมิแพ้นิดๆแล้วก็พอดีติดโควิดเดี๋ยวผมขออนุญาตให้เพื่อนๆที่มองเห็นช่วยดูยี่ห้อแทนผมหน่อยนะครับผมไปได้จากร้านบูธมานะครับหรือจริงๆร้านขายยาทั่วๆไปก็น่าจะมีจำหน่ายนะครับเจ้ากล่องนี้ในนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ตัวแรกกันแฟบมาแล้วครับตัวที่หนึ่งนะครับคือเจ้าตัวนี้เลยครับเจ้าตัวนี้เป็นขวดสำหรับใส่น้ำเกลือครับผมซึ่งสามารถรียูสได้เรื่อยๆเลยครับเจ้าตัวนี้นะครับสามารถรียูสได้เรื่อยๆเลยนี่แบ่งออกเป็น2 ส่วนคือขวดด้านล่างเนี่ยเราสามารถกดบีบได้ส่วนที่2คือฝามันปุ๊บข้างบนจะมีรูนะครับรูก็โอ้หัวใหญ่กว่าหัวไม่ขีดอีกเนาะดึงขึ้นมาก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าสายยางนะครับที่ติดกับตัวฝามันเพื่อเอาไว้ใช้สำหรับเวลาที่เราบีบแล้วน้ำเกลือก็จะไหลถูกดูดจากด้านล่างเนี่ยตัวปลายแหลมๆเนี่ยครับสายเขาใหญ่อยู่นะครับสายยางตัวนี้ขึ้นมาด้านบนแล้วก็พุ่งออกมาด้านหน้าตรงนี้นะครับผมอุปกรณ์ตัวต่อมาที่เขาแถมให้ด้วยเดี๋ยวหาก่อนปึ๊บตัวนี้ครับผมตัวนี้จริงๆเขาแบ่งออกเป็น2 ส่วนคือส่วนด้านนี้นะครับกับส่วนด้านล่างเวลาซื้อมาแล้วก็ต้องเอามานำมาประกบกันเพื่อให้ยาวไว้สำหรับทำอะไรไว้สำหรับล้างก็ล้างขวดนี้แหละครับผมก็สามารถสอดเข้าไปแล้วก็ล้างทำความสะอาดได้ตัวนี้ก็เป็นฟองน้ำเนาะแล้วก็ด้ามจับพลาสติกยาวประมาณเกือบไม่ถึงฟุตนะครับผมก็ไว้สำหรับล้างขวดตัวนี้ได้เลยนะครับผมวัสดุตัวนี้แก้ที่จับเนี่ยพลาสติกแล้วก็ฟองน้ำส่วนตัวขวดเนี่ยด้านล่างเป็นซิลิโคนนะครับตัวขวดส่วนข้างบนเนี่ยเป็นพลาสติกที่น่าจะเป็นฟู้ดเกรดนะครับเขาบอกว่าเป็นของญี่ปุ่นจริงเปล่าไม่รู้เนาะตัวต่อมาอยู่ในกล่องแต่ผมซื้อเพิ่มมาเขาจะมีทั้งหมด14ซองที่แถมมาให้ก็คือตัวนี้ที่บอกว่าเป็นน้ำเกลือชนิดผงก็คือเนี่ยตัวนี้คือคล้ายๆซองคอฟฟี่เมดเลยนะครับเพื่อนๆซองน้ำตาลซองคอฟฟี่เมดเนี่ยครับซึ่งเวลาที่เราซื้อน้ำเกลือปกติเนี่ยขวด250มิล500มิล1ลิตรเนี่ยซื้อมาแล้วเวลาเปิดขวดแล้วก็จะมีระยะเวลาใช้ก็คือประมาณ1เดือนนะครับบางคนใช้ไม่หมดก็แนะนำว่าเขาก็ไม่แนะนำให้ใช้ต่อเนาะซึ่งพอมันมีเป็นรูปแบบของผงอย่างเงี้ยซึ่งในกล่องเนี้ยจะมีมาให้ทั้งหมด14ซองนะครับผมยี่ห้ออะไรเนี่ยผมช่วยดูแทนผมหน่อยนะก็เราก็สามารถที่จะฉีกปุ๊บแล้วก็เปิดฝานี่เทลงไปปั๊บแล้วก็เอาน้ำสะอาดน้ำบริสุทธิ์นะครับผมของผมนี่ใช้น้ำกรองแต่ถ้าน้ำสะอาดกว่านั้นก็ดีนะครับใช้น้ำกรองใส่ไปเขาก็จะมีตรงนี้เป็นขีดมั้งใช่ไหมเพื่อนๆหรือตรงนี้เป็นยี่ห้อเพื่อนๆผมก็กะไว้ว่าน้ำขึ้นมาประมาณจับดูแล้วเย็นๆประมาณถึงประมาณ4ใน5ของขวดพอใส่เสร็จปุ๊บก็ปิดฝาสมมุติว่าซองน้ำเกลือเนี่ยเทใส่เสร็จแล้วนะเพราะว่านี่ไม่ได้ทำจริงนะครับเพราะว่าเวลาทำจริงก็ต้องเห็นตัวผมเนาะเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยให้เห็นตัวเราก็หมุนปิดฝาปุ๊บแล้วคราวนี้เราก็เขย่าปุ๊บ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 ถ้าเขย่าให้ดีเพื่อกันไม่ให้หกหนึ่งอย่าไปบีบสองเอานิ้วเราเนี่ยอุดรูด้านบนไว้แล้วก็ตึ๊ด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 เขย่าปุ๊บ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 เขย่าแป๊บเดียวนะครับไม่ถึงครึ่งนาทีเราได้ออกกำลังกายไปด้วยเราก็จะได้น้ำเกลือที่ไว้ล้างจมูกนะผมใช้พร้อมกันเลยคือบ้วนปากนะครับวิธีการใช้เนี่ยปกติถ้าเราใช้ซื้อน้ำเกลือเป็นขวดมาบางคนก็ต้องไปซื้อสลิงแล้วก็ซื้อเขาเรียกว่าตัวหัวคล้ายๆหัวแบบเนี้ยเล็กลงประมาณแบบนี้เลยลึกลงไปตรงเนี้ยเดี๋ยววันไหนผมเอามาให้ดูนิดนึงนะก็เอามาเสียบที่หัวสลิงกลายเป็นหัวล้างจมูกเพิ่มเข้ามาหรือบางคนก็ยกขวดเลยแล้วเวลายกก็ต้องยกขึ้นอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยไม่ต้องอันเนี้ยคุณจับแนวปกติเลยแล้วคุณออกแรงบีบปุ๊บออกแรงบีบจาก
ตรงตัวขวดเนี่ยมันบีบได้อย่างเงี้ยเนี่ยพอบีบปุ๊บถ้าปกติมีน้ำเกลืออยู่ในเนี้ยน้ำมันจะพุ่งขึ้นมาฟื้บขึ้นเลยเราก็ผมถ้าบ้วนปากนะผมก็จะอ้าปากแล้วก็ฟูดมันก็จะเข้ามาในปากแล้วเราก็งับปากปุ๊บเราก็จะได้น้ำเกลืออมอยู่ในปากแต่น้ำเกลือนี้แค่อมนะอมแล้วบ้วนทิ้งเสร็จแล้วจุดประสงค์ของเขาจริงคือล้างจมูกนะครับล้างจมูกเพราะในจมูกของเราเนี่ยก็จะมีในส่วนของน้ำมูกมีขี้มูกมีเชื้อโรคต่างๆเราก็เอาตรงปลายเนี่ยไปแตะไว้ที่รูจมูกสมมุติว่าตรงนี้คือรูจมูกนะเราก็แตะไว้แล้วก็ไม่ต้องอย่างนี้นะไม่ต้องความมันลงเพราะความมันลงจะไม่มีผลนะก็ทำปกติเลยเนี่ยรูจมูกปุ๊บแล้วเราก็ฟืบน้ำเกลือก็จะพุ่งขึ้นมาแล้วเข้าไปในรูจมูกอย่างเช่นเราเสียบไปที่รูจมูกข้างขวามันก็จะเข้าไปแล้วก็ไหลออกทางรูจมูกข้างซ้ายไหลออกมาเราก็อาจจะใช้ลมหายใจเราฟืดช่วยอีกนิดนึงน้ำมูกที่เขาเรียกค้างอยู่ในโพรงจมูกก็จะไหลออกมาตามมาในรูจมูกอีกข้างนึงเสร็จแล้วก็สลับข้างทำอีกข้างนึงสลับมาเมื่อกี้ข้างขวาตอนนี้ทำข้างซ้ายเราข้างซ้ายปุ๊บแล้วก็ปุ๊บอย่างเงี้ยสักที2ทีเดี๋ยวมันก็จะพุ่งขึ้นมาแล้วเข้ารูจมูกข้างซ้ายแล้วก็น้ำมันก็จะวนออกมาทางรูจมูกข้างขวาตัวเนี้ยก็จะเป็นแบบที่เราสามารถที่จะพอใช้งานเสร็จน้ำมูกก็อย่าลืมนะครับล้างด้วยสบู่ให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเป็นตรงจมูกนะก็ใช้สบู่นะแต่ตัวอุปกรณ์นี้ก็อาจจะด้านบนนี้ก็อาจจะเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดเล็กน้อยเพราะว่าอาจจะติดเชื้อได้เราก็หมุนปุ๊บแล้วก็ล้างน้ำทำความสะอาดแล้วก็มีเจ้าตัวนี้นะครับเป็นฟองน้ำที่เป็นด้ามจับเนี่ยที่มีด้ามจับแล้วก็ลงไปปุ๊บแล้วก็ทำความสะอาดในตัวขวดด้านในนะครับก็เป็นฟู้ดเกรดอย่างดีนะครับเพื่อนๆตรงนี้ก็ลองไปสอบถามที่ทางร้านขายยาหรือลองสอบถามที่บูธดูนะครับผมได้มาจากบูธไม่แน่ใจว่าวัดสันหรือร้านขายยาทั่วไปมีไหมก็ลองดูกล่องเนี่ยลองเอากล่องให้เขาดูหน่อยว่ามีไหมซึ่งหลายคนบอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าใช้งานหมดแล้วเนี่ยมันมีแค่14ซองเขาก็มีการขายแยกเนี่ยอย่างเงี้ยมาให้อีก1กล่องเนี่ยนี่เป็นแบบกล่องน้ำเกลือในรูปแบบของรีฟิลเนี่ยครับเพื่อนๆในรูปแบบของรีฟิลซึ่งก็ไม่ใช่ซองคอฟฟี่เมดนะก็เป็นซองน้ำเกลือเนี่ยครับในกล่องเนี่ยไม่แน่ใจมีเยอะแค่ไหนน่าจะ30ซองเนาะก็ช่วงนั้นได้โปรโมชั่นมา30ซองประมาณ49บาทแต่ราคาปกติน่าจะ8999นี่แหละครับผมเนี่ยก็จะเป็นซองแบบเนี้ยเราก็จะสามารถที่จะอยากจะใช้น้ำเกลือล้างจมูกเมื่อไหร่ก็หยิบขึ้นมา1ซองแล้วก็ฉีกแล้วก็ผสมน้ำให้เต็มปริมาตรที่เขาคำนวณมาแล้วว่าเกลือเท่านี้กับน้ำปริมาณที่อยู่ในขวดนี้นะครับที่เขาคำนวณมาแล้วเราก็จะได้แบบไม่ต้องซื้อใหม่ใช้เดือนนึงแล้วต้องทิ้งอะไรอย่างเงี้ยซื้อบ่อยๆอันเนี้ยคือซื้อมาโดยอายุเนี่ยผมวันนั้นถามเขาก็โดยก็อยู่ประมาณหมดอายุประมาณ2ปีนะครับ 1-2 ปีหมดอายุก็ผมว่าเนี่ย14ซองผมในช่วงติดโควิด-19 ก็ไม่พอก็เปิดกล่องใหม่เนี่ยที่ซื้อดีนะที่ซื้อสำรองมาก็ได้ใช้อ่ะเดี๋ยวให้ดูรอบๆกล่องว่ายี่ห้ออะไรนะครับเพื่อนๆที่มองเห็นก็ดูรอบๆกล่องให้นิดนึงว่ายี่ห้ออะไรจะได้ตามที่ผมมาป้ายยาได้นะครับกับตรงนี้เนาะนี่ครับยี่ห้อนี้เนาะยี่ห้อนี้อ่ะก็ถือว่าอันนี้นำมาแนะนำบอกกล่าวกันว่าไม่ใช่เฉพาะช่วงโควิด-19 นะครับช่วงเวลาทั่วๆไปเนี่ยการล้างจมูกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่มีลูกเด็กเล็กแดงอยู่เด็กๆก็จะมีอาการพวกน้ำมูกเนาะก็อันเนี้ยก็ช่วยล้างจมูกให้เขาได้หรือผู้ใหญ่ก็ใช้งานได้นะครับแล้วก็เราไม่ต้องซื้อขวดใหม่เสมอเราก็ซื้อแบบนี้ชุดหนึ่งแล้วก็สามารถใช้งานกันดูเซตนี้เอาไม่รวมอันนี้นะอันนี้ผมซื้อแยกมาราคาที่ผมเจอตอนที่บูธนะครับผมกล่องนี้บวกอุปกรณ์ก็คือมีซองน้ำเกลือ14ซองมีขวดนี้1ขวดแล้วก็ที่ล้างขวดนะครับชุดนี้ราคาปกติ199บาทแล้วแต่คุณจะตามหาโปรโมชั่นได้ว่าในช่วงนั้นคุณมีโปรใดหรือคุณมีส่วนลดของบูธนะครับ
อันนี้ต้องบอกว่าเป็น CR review นะครับหรือ consumer review ผมซื้อเองใช้เองทางบูธไม่ได้สนับสนุนใดๆแต่ผมรู้สึกว่าผมใช้ดีจึงมาบอกต่อนะครับยังไงก็ตามการรักษาสุขภาพเป็นสิ่งที่ดีหรือใครมีผลิตภัณฑ์ดีๆอยากลองแนะนำให้ผมได้ลองใช้เพื่อทำให้การอยู่ในสังคมได้อย่างอิสระเนี่ยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นเพราะผมเองก็เป็นครอบครัวของคนตาบอดครอบครัวนึงที่เราอยู่กัน2คนก็ในช่วงโควิด-19ได้ความช่วยเหลือจากครอบครัวได้ความช่วยเหลือจาก Be My Eye และเพื่อนๆหลายๆท่านก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยตอนนี้วันนี้ก็หายเรียบร้อยแล้วนะครับเสียงยังไม่หายก็น่าจะลองโควิดนิดนึงเหมือนกันนะครับอ่ะก็ลองนำไปพิจารณากันดูนะครับกับในส่วนของอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ทุกช่วงเวลาถ้าคุณมีเขาเรียกว่าอยากล้างจมูกแล้วกันอ่ะลาไปก่อนแล้วครับกับผมนายหมอคอมสีโชคบริการหมอคอม1414พลัดครับสวัสดีครับผม